มากนะคะเป็นร่างกฎหมายที่พักประชาชนเขาเรียกว่าร่างสุราก้าวน้าแต่จร,จริงมันคือพรบภาษีสรรพาสามิตนะคะท่ะานผู้ชมเมื่อวานนี้มันมีประเด็นในทํานองที่ว่าอะไรนะคุณเท่าพิภพบ,บอกเราต่อเรือมานานอยู่ดีจนสลัดขอขึ้นเรือขึ้นมาเสร็จปุ๊บถีบเราตกเรือ,อแล้วยึดเรือ วันนี้ออกมาขยายแจกแจงเพิ่มเติมแต่ว่าก็โดนฝั่งพักเพื่อไทยสวนกลับเหมือนกันท่านผู้ชมตุนอธิบายก่อนว่าประเด็นวันนี้นะคะที่เขาจะพูดถึงกันเนี่ยมันคือเรื่องของการต้มดื่มกันเองที่พักเพื่อไทยบอกว่าเราปล่อยผ่านไม่ได้ต้มดื่มกันเองไม่ต้องขออนุญาตปล่อยไม่ได้แต่ฝั่งคุณเท่าพิพภพบอกหาเรื่องเล็กๆน้อยมา มาจับอะเพื่อจะให้มันตกไปเมื่อคืนนี้นะคะเริ่มต้นจากคุณเท่าพิพบลบลิมจิตรกรค่ะสอสอของพรรคประชาชนโพสตเฟสบุ๊คระจนสลัดอะไรนี่ก่อนต่อมาค่ะพรรคประชาชนก็โพสตนะคะเรื่องราวของคุณเท่าพิพบโค้ดว่าวันที่ผมโดนจับเหมือนลอยคออยู่กลางทะเลจนเจอเพื่อนอดิตพักอนาคตใหม่เราช่วยกันสร้างเรือล่องไปตามเกาะแก่งปรับปรุงเรือจนแข็งแรงถ้าวันหนึ่งผมจะโดนถีบตกเรือบอกเลยไม่เป็นไร ไม่ว่าสุดท้ายเรือลำนี้จะชื่อสุราก้าวหน้าหรือชื่ออะไรขอแค่กับตันเรือคนใหม่พาความฝันของผมและเพื่อนในวงการสุราไทยไปให้ถึงฝั่งสอดคล้องกับที่คุณเท่าพิพพ์จะพูดถึงเมื่อคืนนั่นแหละแล้ววันนี้ก็มาถแถลงย้ำอีกทีค่ะคุณเท่าพิพพเนี่ยบางช่วงบอกเลยนะคะว่าคือไอสิ่งที่มาใช้เป็นข้ออ้างในการปัดตกร่างของพักประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างเลยนะ ยืนยันว่าการแก้ปัญหาด้วยการใช้ร่างพรบรสุราก้าวหน้าตัวนี้จะไม่ทำให้เกิดอันตรายในการต้มสุราผมขอย้ำอีกครั้งว่าในการผลิตสุราด้วยพืชผลทางการเกษตรทั่วไปไม่มีทางที่เอทานอลจะเกินกว่าที่กรมสรรพสามิตรกำหนดหรืออยู่ในระดับที่เป็นอันตรายดังนั้นมันไม่ใช่ข้ออ้าง แต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นบริบทการเมืองเราเป็นฝ่ายค้านเราเป็นคู่แข่งทางการเมืองจริงๆร่างของพรรคเพื่อไทยเป้าหลักก็เหมือนกันแต่หาเหตุเล็กๆน้อยๆมาปัดของผมตกเราต่อเรือน,นี้มาไกลแล้ววันนึงก็เหมือนมีโจรสลัดขึ้นมาทำทีเป็นเพื่อนมาถีบเราตกลงไปแล้วบอกว่ายึดเรือ ขอให้วางความโกรธความเกลียดทางการเมืองความอิจฉาริษยากาันเอาไว้ด้านหลังแล้วเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งต่อวานมีการพิจารณาไปครับมันก็มีความลถไฟเหาะอ,อย่างหนึ่งเนาะก็คือมีตอนเช้าเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวว่าจะรับทุกร่างครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ว่าก็ไปตัดสินใจว่าจะไม่รับเนาะแล้วเราก็ต่อเรือนี้มาไกลเนาะ แล้วก็วันหนึ่งก็เหมือนมีโจสลัดขึ้นมาทําทีเป็นเพื่อนอะ่ะแล้วถีบเราตกไปอะ่ะออแล้วบอกว่าอันนี้ยึดเรือของเพื่อนไทยเดี่ยผมว่าเป้าใหญ่เหมือนกันครับแต่ก็ต้องหาเหตุมาเป็นข้อเล็กๆได้น้อยอย่างนี้แหละครับแล้วก็เอาบอกว่าให้ปัดของผมตกเนาะก็จะใช้เวลานี้ครับให้มันเต็มที่ในการไปพูดคุยโน้มน้าวเพื่อให้เขาได้รับหลักการของร่างผมไปด้วยแล้วผมก็หวังว่านะครับเราจะวาง ความโกรธความเกลียดกันทางการเมืองความอิจฉาลิษยากันเนี่ยไว้ด้านหลังแล้วเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นตั้งฉันใดฉันนั้นครับก็เหมือนที่ท่านนายกมาบอกในวันนั้นที่แถลงนโยบายนัแหละก็อะไรไม่มีฝ่ายแค้นฝ่ายค้านเนี่ยก็ดูท่านทำสิครับมันใช่อย่างที่ท่านพูดจริงๆหรือไม่นะก็อยากให้พรบรที่สําคัญอันแรกของรัฐบาลองค์อิงไม่ได้อ้อยอิงแบบ อย่างนี้นะครับก็ฝากพีด่ดอประชาชนให้ช่วยจับตามองด้ครับจริงๆแล้วเนี่ยร่างกฎหมายยังไม่ได้ถูกคว่ำนะคะท่านผู้ชมคะมันเพียงแค่ถูกเลื่อนไปถูกเลื่อนไปเมื่อวานมีการพิจารณาการแต่ว่าเลื่อนไปลงมติกันสัปดาห์หน้าทีนี้สิ่งที่คนเท่าพิพพพูดถึงก็คือว่ามันจะมีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำนองนี้นะคะของประชาชนเขาเรียกว่าสุราก้าหน้าเนาะของพรรคอื่นๆก็เรียกแตกต่างกันไปแต่โดยหลักมันคือร่างพรบภาษีสรรพสามิต ก็คือแก้ภาษีสราสามิตรนั่นแหละมีของพักประชาชนมีของพักเพื่อไทยและมีของพักรวมไทยสร้างชาติเป็นที่มาค่ะที่วันนี้คุณวิสุทธิชัยนรุณสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลบอกว่าก็ร่างของพักประชาชนเรารับไม่ได้จะมาเปิดให้ออประชาชนถ้าไม่ขายต้มดื่มกันเองแจกจ่ายกันเองในชุมชนไม่ต้องขออนุญาตแบบนี้เรารับไม่ได้เลย มันขัดกับหลักการที่เราตั้งเอาไว้สุราไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการควบคุมคืออย่างพักเพื่อไทยเนี่ยเราเห็นด้วยว่าอาจจะลดขนาดลดเงื่อนไขในการตั้งเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กสามารถตั้งได้ผลิตสุราชุมชนแบบนี้ได้แต่ถ้าคุณจะบอกว่า ไม่ขายต้มกินกันเองในชุมชนเราไม่ต้องขออนุญาตเลยมันไม่ต้องมีการควบคุมเลยแบบนี้มันไม่ได้จะปล่อยเสรีเลยไม่ได้เลยเป็นที่มาว่าเกิดปัญหาขึ้นเมื่อวานแล้วทางพักประชาชนก็มีการมาเจราจามาขอว่าออขอพักเพื่อไทยว่าอ,อ,อีกสองร่างเนี่ยที่จะเสนอให้สภาพ,พิจารณาเนี่ยขอให้รวมร่างของเขาไปด้วยได้ไหมให้รวมกันไปขออนุมัติหลักการพร้อมกันไปเลย3ร่างซึ่งคุณวิสุทธิ์ยืนยันว่า มันก็หลักการมันไม่ได้ไงเพราะว่าหลักการข้อนี้ของเขาอะเราติดเราไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมาขอแต่พักเพื่อไทยไม่ได้มันก็ต้องไปคุยกันกับพักอื่นๆด้วยว่าพักร่วมรัฐบาลเขาโอเคหรือเปล่าไม่ใช่มาขอพักเพื่อไทยแล้วให้ผมบอกเลยว่าได้หรือไม่ได้อย่างเดียวอีกประเด็นหนึ่งค่ะคือนักข่าวก็ถามย้ำบอกว่าแล้วคุณเท่าพิพภพใช้คำแรงเลยนะบอกว่าเหมือนกับเป็นจนสลัดต่อเรือมาแล้วมีคนขึ้นมายึดเรือแล้วมีการปล้น คุณวิสุทธ์บอกว่ามันไม่มีการปล้นใครนะทุกพักหวังดีต่อพี่น้องประชาชนเราก็อยากให้ SME เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้ปล้นใครไปพูดแบบนั้นมันจะมีปัญหาเราไม่ได้คิดตั้งธงจากความด้วยถ้าคุณเขียนหลักการแบบนี้ยังไงมันก็รับไม่ได้ประชาชนเสี่ยงตายมากี่คนใครรับได้บ้างเราไม่ได้คิดว่าจะตั้งธงนะถ้าหากว่าคุณเขียนหลักการว่า ให้ขออนุญาตเฉพาะคนที่ทําเป็นร้านค้าหรือจําหน่ายแต่ประชาชนทั่วไปสามารถต้มเล่ากินในหมวดมันไม่ได้อะอย่างนี้ก็รับไม่ได้ไม่ใช่ตั้งมากว่าคุณก็เห็นเนี่ยเดือนที่แล้วตายไปกี่คนละ่ะคนประชาชนเสียเสียตายไปกี่คนใครรับผิดชอบได้บ้างและยังป่วยอีกหลายสิบคนเนี่ยถ้าทําไปไม่มีการควบคุมใครอยากต้มก็ต้มใครอยากแจกก็แจกนี่มันไม่ใช่ประเทศไทยแล้วมันคงเมากันทั่งประเทศ อันนี้ที่เรารล่าไปได้คือประเด็นนี้ไม่ใช่ว่าจะไปคว่ำากของเก้าไกลอะไรแต่เขาเองเนี่ยถึงไม่ได้นํารากเข้ามาก็ยังเป็นกรรมิการร่วมกับเราได้อยู่ยังทํางานร่วมกันนะไม่ใช่มีปัญหาอะไรที่ไปออกข่าวว่าเพื่อไทยคว่หรือรัฐบาลคว่ำล่างเขาเนี่ยไม่ใช่มันต้องพูดประเด็นข้อเท็จจริงก่อนไม่มีใครโป้นใครหรอกครับกฎหมายมีใครป้นใครหรอกครับ,รรรบทุกคนทุกพักหวังดีต่อพี่น้องประชาชนให้โอกาสเราก็อยากให้เอสเอ็มีธุรกิจอะไรเกิดขึ้นในประเทศชาติไม่ได้โป้นใครหรอกครับถ้าไปพูดอย่างนั้น เดี๋ยวก็ก็จะมีปัญหาการใช้วาทการรมทางการเมืองเนี่ยมันจะทำให้งานไม่เดินหน้าป้นเป้นอะไรไม่มีอะ คุณวิสุทธ์ก็ย้ำว่าต้องดูข้อเท็จจริงด้วยอย่าให้เสียหายมาถึงพักเพื่อไทยว่าพักเพื่อไทยไม่สนับสนุนไม่ใช่เราสนับสนุนให้รายย่อยมีโอกาสลดเงื่อนไขลงมาให้ตั้งได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องขออนุญาตเลยไม่งั้นก็เมากันหมดทั้งตำบลทั้งอำเภอซึ่งโดยสรุปเรื่องนี้นะคะคุณวิสุทธ์ก็บอกว่ามันยังไม่ได้มีข้อตกลงกันนะคะที่ว่าเลื่อนไปสัปดาห์หน้าเนี่ยยังไม่ได้ตกลงกันใช้ชัดเจนว่าสรุปจะเอายังไงจะสามารถเสนอเข้าไปพร้อมกันทั้ง3ร่างของพักประชาชนพักเพื่อไทยและ หลักการไอ้ตรงเนี้ยที่พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าติดอ่ะทางพรรคประชาชนสละได้ไหม,มสละได้ไหมถ้าสละไม่ได้ก็อาจจะยากเหมือนกันอีกคนนึงค่ะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะคุณชนินรุ่งธนเกยียรติสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นคนเสนอร่างกฎหมายสุราของฝั่งพรรคเพื่อไทยค่ะโพสต์ตอบโต้คุณเท่าพิภพ,พ,พ,พเรื่องเรือเรื่องใครยึดเรือปล้นเรือแล้ว,ลวถีบตกเรือเนี่ยคุณชนินบอกว่าเรือของผมกับสสเท่าพิภพ น่าจะหมายถึงว่ากฎหมายที่คุณชนินเสนอกับคุณเท่าพิภพเสนอชัดเจนว่าเป็นเรือคนละลำและผมไม่เคยคิดจะยึดเรือใครหลักการร่างของสองฉบับไม่เหมือนกันแม้จะเห็นตรงกันว่าการเข้าถึงใบอนุญาตผลิตควรมีการผ่อนคลายเงื่อนไขลงแต่เราเห็นแย้งกันในสาระสำคัญมากกว่าหนึ่งเรื่องคือหนึ่งร่างของสสเท่าพิภพอยากเปิดเสรีให้การผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้าไม่ต้องขออนุญาตเลย 2. ร่างของผมยังคงไว้ว่าหากจะผลิตต้องมีการแจ้งหน่วยงานรับทราบเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลผลกระทบทางสังคมคุณชนินบอกอีกว่าส่วนตัวไม่คิดเลยว่าจะได้ยินวาทกรรมนี้จากคุณเท่าพิภพ,พ,พเพราะการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันการเอาแต่สร้างวาทกรรมเอาดีเข้าตัวต่อหน้าสื่อแล้วแปะป้ายคนอื่นเป็นจนสลัดจะสร้างความร่วมไม้ร่วมมือกับผู้อื่นยากครับ S <S <S คือจริงๆนี่แค่ตรงนี้ก็ต่างแล้วนะคุณเท่าพิพพมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กอะ่ะการที่การผลิตโดยไม่ได้จําหน่ายไม่ต้องขออนุญาตคุณเท่าพิพพบอกหูมันเป็นคุณคุณต้องไปหยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเล็กๆขึ้นมาเพื่อมาปัดของผมตกนี่คําพูดคุณเท่าพิพพแต่ถ้าดูท่าทีจากพักเพื่อไทยทุกคนบอกเฮ้ยมันเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มันต่างกันมากในแง่หลักการฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะคะอันนี้เลื่อนไปสัปดาห์หน้าสรุปผลจะออกมาเป็นยังไง